ุกอย่างก็ไปด้วยกันนี่แหละไปแบบไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันนี่แหละกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ล้างกันไปนะปลดกันไปไล่ร่องรอยล้างกันไปไม่ใช่นิพพานจากอะไรนิพพานจากสังสารวัฏนิพพานจากสรรพสัตว์นิพพานจากอันนี้มันไม่ใช่นิพพานแล้วมันผ่านแล้วนิพพานเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งนิพพานเองแล้วมัวแต่ไปนิพพานคอยจะนิพพานจากอะไรอยู่นั่นเป็นที่สี่ไม่รู้คอยจะหลุดจากอะไรอยู่นั่นหลุดจริงๆมันไม่มีไม่มีแม้กระทั่งหลุดเองแล้วไอ้ที่เราไปคอยหลุดจากอะไรมันเป็นทิฏฐิที่ถูกเสียบในตัณหาตัณหาที่สี่แล้วกลายเป็นคตินิยมนิยมหลุดนิยมพ้นนิยมนิพพานแล้วก็ปรารถนาอยู่นั่นกับตัณหาอยู่นั่นพยายามอยู่นั่นกับตัณหาอยู่นั่นมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีมันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดมันไม่มีนะทั้งมีไม่มีไม่เลือกไม่เลือกทั้งฝั่งนิพพานและฝั่งสังสารวัฏไม่เลือกมันก็เลยสามารถอุปโลกโปรดอยู่ได้อุปโลกมหากุณาอยู่ได้อุปโลกโปรดไปได้เรื่อยๆเพราะไม่เลือกไม่เลือกทั้งสังสารวัฏไม่เลือกทั้งนิพพานมันไม่ต้องเลือกอะไรพอไปเลือกแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะจินตนาการทิฏฐิจินตนาการนิพพานสังสารวัฏสังสารวัฏนิพพานมันเป็นทิฏฐิปรุงแต่งเท่านั้นทิฏฐิจินตนาการเท่านั้นไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเอาหรือไม่เอาไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องหลุดหรือไม่หลุดติดหรือไม่ติดไม่ต้องไปคอยหลุดไม่หลุดไม่ต้องไปคอยติดไม่ติดเราไปด้วยกันแบบไม่ต้องไปคอยหลุดไม่หลุดไม่ต้องไปคอยติดไม่ติดเราไปด้วยกันแบบนี้แบบไม่ต้องคอยหลุดไม่หลุดไม่ต้องคอยติดไม่ติดเราไปด้วยกันอย่างนี้ไม่ต้องไปคอยพ้นไม่พ้นไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นไปด้วยกันแบบนี้มันจะเรียบไรล้างไปเองมันจะเรียบไรล้างไปเองเดี๋ยวมันก็ดั้งเดิมแท้มันเหมือนกันไปเองที่คอยหลุดเนี่ยมันไม่ใช่ดั้งเดิมแท้นะ มันเป็นของที่โปโลขึ้นใหม่ไอ้ที่คอยนิพพานนี่ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ดั้งเดิมแท้จริงๆมันเป็นของที่ที่ที่อยู่โปโลขึ้นใหม่โปโลนี่เพราะความอยากใช่ไหมความปัญหามันเสี่ยมทิฏฐิมันเลยกลายเป็นโปโลความอยากพูดถูกแล้วความอยากมันอุปโลกทิฏฐิขึ้นอกอุปโลกทิฏฐินิยมขึ้นคตินิยมขึ้นความเห็นความหมายนี่เราก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกอะไรจะได้ไม่เป็นตัณหาไม่ต้องเลือกทั้งสังสารวัฏไม่ต้องเลือกทั้งนิพพานไม่ต้องเลือกทั้งบวชและไม่บวชไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกทั้งละและไม่ละไม่ต้องเลือกพอไม่เลือกมันก็ไม่เป็นปัญหาเสี่ยมไม่เป็นปัญหาสร้างไม่เป็นปัญหาซ้อนจบเลยไม่ต้องเลือกเลยหลุดก็ไม่ต้องเลือกไม่หลุดก็ไม่ต้องเลือกติดไม่ต้องเลือกหลุดไม่ต้องเลือกพอไม่เลือกมันก็ไม่เป็นปัญหาเสี่ยมไม่เป็นปัญหาซ้อนจบเลยแล้วมันจะไม่มีมรรคผลนิพพานแบบในเชิงความคิดในเชิงจินตนาการมันจะไม่มีไปเองมีว่าตัณหามันเสี่ยมตัณหามันสร้างก็มันอยากนั่นแหละเราพร้อมกันไปทุกอย่างนี่แหละแบบไม่ต้องไปคอยละไม่ละยังไม่จะหมดตัวไปคอยละไม่ละ
ดังนั้นถ้าติดรูปแบบอุปโลกรูปแบบอุปโลกนั้นก็จะเสื่อมให้ดูถ้ารู้รูปติดรูปแบบสมมติอะไรก็ตามดีสมมตินั้นก็จะเสื่อมไหมดีๆนะจะเสื่อมไม่เห็นจะเสื่อมให้ดูรูปติดอะไรสิ่งนั้นก็เสื่อมให้ดูมันเป็นคำตอบไหมทุกอย่างมันไม่ใช่ของจริงแค่รูปพโลกนามพโลกรูปสมมตินามสมมติจะหญิงจริงได้ไงว่าชายจริงได้ไงตายเผาไปก็ไปเผาหมดไม่มีรูปหญิงรูปชายแต่สิ่งที่มันติดในจิตในวิญญาณสำคัญหมายมั่นในความเป็นหญิงเป็นชายมันก็ยังเกาะไปอยู่เกาะจิตวิญญาณไปอยู่ขนาดรูปมันสลายเห็นแล้วเออความเป็นหญิงหายไปแล้วความเป็นชายหายเผาจะเป็นเท่าฐานไปแล้วเผามันทิ้งกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วมันเน่าเปื่อยจนหายไปหมดแล้วไม่เป็นรูปลักษณ์ของหญิงชายแล้วแต่มันยังนิสัยไม่เกาะที่จิตไปอยู่สัญญาความสำคัญหมายมั่นในความเป็นหญิงเป็นชายก็ไปก่อเป็นโลกใหม่ขึ้นอีกเป็นก่อเป็นนามใหม่ขึ้นอีกเหมือนกับมันสอบไม่ผ่าน เอาสิ่งที่ไม่ติดมาติดเอาสิ่งที่ไม่ยึดมายึดมันแล้วมันไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นสัญญาติดจิตวิญญาณไปก็ไปเป็นใหม่อีกเป็นหญิงเป็นชายกันใหม่อีกเนื้อหาองค์พุทธมหาบารมีนี่ไม่อยู่ในฐานะว่าเป็นหญิงและเป็นชายคือไม่อยู่ในฐานะว่าเป็นอะไรเป็นเพียงแค่รูปเปล่าๆน้ำเปล่าๆภาวะเปล่าๆอุปโลกไม่จัดว่าเป็นอะไรข้อนี้เอาไว้นะข้อนี้ไม่ได้ดูแต่ถ้าเป็นขึ้นมานี่ก็เป็นอดีตเป็นอะไรเป็นตุกเป็นตาแต่ถ้าเป็นขึ้นมาเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นตุเป็นตะชัดเจนมากกว่านนท์ไม่มีข้อคำถามอีกต่อไปเมื่อก่อนมีความสงสัยเรื่องนี้แหละวันนี้อุปโลกสมมติอย่างองค์พระท้าองค์มหามันมีไม่จัดว่าเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายนอกเหนือสถานะเพียงแต่ว่ารูปร่างที่ถูกอุปโลกขึ้นบารมีที่ถูกอุปโลกขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลในการอุปโลกโปรดมาเป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นกรรมในบารมีอุปโลกโปรดมาก็ออกมาเป็นอนุภาพแบบนั้นแบบนี้รูปร่างแบบนั้นแบบนี้แต่จริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาช่วงถ้าปรากฏได้เห็นก็เห็นไม่ปรากฏได้เห็นก็ไม่กินข้าวกันไหมลืมยิ้มไปเลยต้องโดนผ่าตัดใหญ่โดนผ่าตัดใหญ่วันนี้มาลงหมอวันนี้มาลงซ่อมใช่ครับเมื่อวานก็ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้มาเลยผัวหนีไปสองเดือนสามเดือนแล้วทิ้งหนี้ไปให้ตัดอ้อยแล้วก็หายจ้อยตัดอ้อยเสร็จก็ป้ายเลยอ๋อเขาไปหาทุกใหม่ใช้กรรมหัวหนีน้องหัวร้องไห้อ๋อเขาไปหาทุกใหม่ก็เปลี่ยนที่ทุกใหม่พูดให้ฟังแล้วจิตเดิมแท้เรามันไม่มีหรอกรักเกลียดเราก็เพิ่งจะมาดัดจริตรักกันทีหลังแล้วพอมาดัดจริตเกลียดกันทีหลังไอ้ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีรักไม่มีเกลียดลูกไม่มีทั้งสุขและทุกข์ด้วยนี่เราก็มาดัดจริตรักกันทีหลังแล้วก็มาเกลียดกันกูก็ขายยาให้ไปเลยกูก็ตรงๆแบบนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีนะก่อนรักมันก็ไม่ได้มีรักก่อนเกลียดก็ไม่ได้มีมันเพิ่งจะมาปรุงแต่งขึ้นทีหลัง
แล้วสิ่งนี้มันก็เสื่อมเป็นรักก็เสื่อมเป็นเกลียดก็เสื่อมเป็นใครจะมานั่งบ้ารักอยู่ตลอดเวลาไม่ละต่อให้มึงเกลียดกันใครมันจะมานั่งบ้าเกลียดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ละไม่มีหรอกเป็นอารมณ์ชั่วคราวมันต้องฟังรู้สามารถพูดให้โจรไม่เป็นโจรพูดให้พระไม่เป็นพระคือพูดให้พวกดีนี่หมดดีเป็นทีไรแล้วก็หมดแล้วก็เป็นทีไรทุกทีเป็นตัวเป็นตานี่ลูกแม้แต่บริสุทธิ์ในดั้งเดิมแท้มันก็ไม่มีนะบริสุทธิ์ถ้ามันมีบริสุทธิ์มันก็มีไม่บริสุทธิ์นี่ว่าดั้งเดิมแท้นี่บริสุทธิ์นะจริงๆมันไม่มีแม้กระทั่งบริสุทธิ์แล้วไม่บริสุทธิ์มันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีมันมีความหมายเราก็ต้องยังมาปรุงแต่งให้มันเสียบมันฟังแบบนี้เราสวดว่าจิตตามดั้งเดิมแท้ผมก็มันก็ไม่ใช่บริสุทธิ์จิตแดงจริงก็ไม่ใช่บริสุทธิ์ต้องมุ่งเจตเด็กบริสุทธิ์เนี่ยเขามาฟังดั้งเดิมแท้ไม่ใช่นะดั้งเดิมแท้จริงมันไม่มีทั้งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์มันอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรมันไม่มีความหมายมันแค่เป็นดั้งเดิมแท้เดิมแท้ที่มันไม่มีความหมายไม่กระทั่งดั้งเดิมแท้งั้นถ้ามึงมีบริสุทธิ์มึงก็เตรียมตัวได้เลยเตรียมที่จะไม่บริสุทธิ์เตรียมไม่ได้เลยของคู่กันของคู่กันเลยเนี่ยถ้ามึงมีความรักมึงก็เตรียมตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวมึงก็เกลียดกันแล้วตั้งเดิมแท้สุดยอดตั้งเดิมแท้วันสลายทุกอย่างเลยคือจัดตั้งเดิมแท้ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวไม่เหลือแค่อารมณ์อารมณ์รักอารมณ์เกลียดก็คืออารมณ์เหมือนกันแค่อารมณ์จรแค่อารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นแต่เพียงแค่ว่ามันต่างลักษณะของอารมณ์แต่มันคืออารมณ์มันเป็นเพียงแค่อารมณ์ปรุงแต่งขึ้นแต่ว่ารักก็เกลียดมันคือแค่อารมณ์ในสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมันก็เสื่อมในตัวมันเองอยู่แล้วเสื่อมเป็นมันก็เสื่อมหายไปต่อไปนี้คบใครไม่ได้แล้วจ้างเงินแท้ถือได้ตั้งแต่แท้พอจบเลยแต่มันใหญ่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะไปไปมาถอยเสื้อมาหน้าเพื่อนก็เนี่ยจริงแต่ว่ามันเดินไปหน้าไปเรื่อยไม่ต้องไปคอยทิ้งไม่ทิ้งกันแบบไหนไม่ต้องไปคอยตัดไม่ตัดกันแบบไหนเพราะถ้าลูกไปคอยตัดมันจะเป็นส่วนเกินนั่นเองไปคอยตัดมันคือไม่ตัดในตัวไปคอยตัดแต่นั้นลูกตัดก็เหมือนกันลูกก็ไม่ต้องไปคอยตัดไม่ตัดกันแบบไหนอีกแล้วมันจะหมดตัวตัณหาไปคอยตัดไม่ตัดเองมันจะหมดผู้ตัดผู้ไม่ตัดให้ต่อไปนี้นะทุกอย่างลูกไม่ต้องไปคอยตัดไม่ตัดกันแบบไหนไม่ต้องไปคอยละไม่ละกันแบบไหนไม่ต้องไปคอยสละไม่สละกันแบบไหนมันจะกลายเป็นเรื่องดั้งเดิมแท้ที่เรียบไรไปเลยนิทานเสถียรขึ้นไปเลยในตัวหลงปฏิบัติเนี่ยมันดัดจริตเท่านั้นมันคือกรรมมันคือกรรมกรรมมุนาว่าจะตีโลโก้แต่โลกเป็นไปตามกรรมก็มันกรรมมันมัวแต่ปฏิบัติกรรมมันมัวแต่ทำใจแบบนั้นแบบนี้มันคือกรรมคอยละไม่ละอย่างเงี้ยไปคอยตัดไม่ตัดนี่ยังเป็นพฤติกรรมอยู่เลยดั้งเดิมแท้มันมีที่ไหนเราตัดไม่ตัดมันไม่มีดั้งเดิมแท้มันมีที่ไหนเราละไม่ละมันไม่มีไงนี่ที่มึงมามีเนี่ยมันดัดจริต
เข้าใจหน้าที่ที่ทำนะทุกคนเอ็นทำไมต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้นะวันนี้ดั้งเดินแท้ทำให้รู้ว่าต้องทำงานแบบเต็มที่ไงยิ่งกว่านี้อีกนะเข้าใจนะคะหลวงพ่อแต่ตัวบอลจะไม่ดื้อรั้นนะหนูเข้าใจก็คือไม่เข้าใจเพราะหนูยังมีตัวเข้าใจอยู่ก็แสดงว่ามันเริ่มดัดจริตอีกแล้วเดี๋ยวเอาไงเอาไงหลวงพ่อไม่ด่าหนูนะหนูก็จะไม่เริ่มกระบวนการนี้สักทีแล้วหนูความมั่นใจเรื่องอนุภาพแต่เมื่อหลวงพ่อเรียกไปทีนึงแล้วมันทำให้หนูรู้ว่าโอ้คุณรู้ล่วงไม่ทำงานตามที่รับมอบหมายมาตามที่ตัณหาอยากเก็บเป็นปณิธานจนกระทั่งต้องทิ้งปณิธานเพื่อให้มันคืนสู่ดั้งเดิมแท้สาธุอันนี้ก็ปลดกระเด้าเหนือปณิธานปณิธานนี่คือทุกรับประทานทุกประทานปณิธานเนี่ยต้องปลดแบบนอกเหนือปณิธานไม่ใช่แค่ปลดแบบนอกเหนือคำพยากรณ์อย่างเดียวต้องปลดแบบนอกเหนือปณิธานในการปลดด้วยนะไม่งั้นมันจะไปบีบคั้มสรรพสัตว์เนี่ยทำไมมึงไม่ละทำไมมึงไม่ตัดนี่เขาเรียกว่าปลดสัตว์แบบมีทุกประธานมีปณิธานมันต้องนอกเหนือปณิธานทำให้นอกเหนือปณิธานเนี่ยคือมันจะไม่เกี่ยวกับละไม่ละไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไม่เกี่ยวกับจบไม่จบไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดไม่เกี่ยวกับนิพพานหรือไม่นิพพานนี่คือเรื่องมันไม่เกี่ยวกับปณิธานอย่างคุณไปตั้งปรารถนาเพื่อนิพพานก็เรียกว่าเป็นปณิธานแล้วขอหลุดพ้นนี่ก็เป็นปณิธานแล้วไม่อยากเกิดนี่ก็เป็นปณิธานแล้วพูดทุกวันเลยทุกข์ก็เลยรับประทานทุกวันไม่ต้องแบบนอกเหนือปณิธานปณิธานมันยังเป็นทิฏฐินิยมคตินิยมแม้แต่คุณไปตั้งความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ขึ้นเหนือมันก็เป็นปณิธานแล้วของทุกขติทุกขติเลยคตินิยมก็เป็นทุกขติทิฏฐินิยมก็เป็นทุกในคติในทิฏฐินั่นมันเอาไม่จะเอาไงมันเอาซ้อนไงจะเอานิพพานไงแล้วมันก็ไม่ได้ตัดสรุปว่าไปเอาสิ่งที่มันไม่เอานี่นะไปเอาในสิ่งที่เอาไม่ได้นี่นะไปตั้งเอาในสิ่งที่มันไม่เอานี่นะเออมันก็เลยทุกข์กับตัวตั้งเอาเดี๋ยวทุกข์เพราะปณิธานหลวงพ่อพูดจนหลวงปู่สิมอ่ะหลวงปู่สิมวัดถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่ท่านอุทานเลยหลวงพ่อพูดจนท่านอุทานโอ้เอาในสิ่งที่ไม่เอาเรากำลังเอาในสิ่งที่ไม่เอาไงเราจะเอาหลุดไงเราจะเอาพ้นเราจะเอานิพพานก็เหมือนกับเราเอาในสิ่งที่ไม่เอาเราจะเอาธรรมธรรมก็อนัตตาธรรมมันก็ไม่เอาตัวมันเองเหมือนกันนี่เรากำลังจะเอาในสิ่งที่ไม่เอาท่านอุทานเลยภาคทิพย์นะนี่มันจะเจอกันแบบภาคหยาบเงี้ยเจอกันภาคทิพย์หลวงปู่สิมอ่ะหลายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อปวดหมดแหละแล้วยิ่งละสังขารไปยิ่งปวดดีคุยกันแบบไม่คุยรู้เรื่องคุยจะตัดรู้ไปเลยเขาก็เห็นท่านเขาเห็นอนุภาพก็เลยมีสงสัยว่าจะยังไงหลวงพ่อไปในดินแดนที่เขาเรียกเองว่าคริสก็นับถือพระเจ้าเนี่ยนั้นพวกภาคทิพย์ทั้งหลายพอมองเห็นหลวงพ่อปั๊บก็พระเจ้ามาเราเห็นออร่าเห็นแสงสว่างไม่ว่าพุทธะพระเจ้าเขานับถือพระเจ้าเขาก็จะมีสัญญาณนั้นพระเจ้าต้องยังไงแล้วความเขาเห็นใครสว่างสวยก็พระเจ้าฮะเหมือนกันไม่แตกต่างก็ดูที่ออร่าออร่าเนี่ยมันเป็นผลของการที่โปรดมาเรื่อยๆมันก็ยังเป็นแค่รูปลักษณ์เปลือกออร่าเรียกรูปภาพอุปโลกมันไม่ใช่ของจริงพอไปเห็นสังขารติดแสงไม่ว่างอ้าวไปติดของไม่ติดอีกแล้วไปจริงของที่ไม่จริงอีกแล้วเหรอโอ้
เราจะเพียงเข้าเป็นต้นอย่างที่เรานั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นมันเป็นป่าช้าแล้ววันนี้มีไฟฟ้าทำก็แสงสว่างมันพุ่งตัวจากตรงนี้จากมันเกิดจากการที่มันดับจากการที่มันดับตัวเองดับพุ่งอยู่หนึ่งอาทิตย์ก็คิดว่าผีเข้าผีเข้าก็เลยมันประกอบไปด้วยกำลังของสมาบัติอนุภาพมันเลยพุ่งออกณเวลานั้นของเก่าเรามีเยอะนะบำเพ็ญมาเยอะของเก่าเราด้วยชาตินี้ไม่ต้องมาบำเพ็ญหรอกของเก่านี่ก็เยอะแยะเหมือนแล้วมันไหลพุทธันดรมาแล้วหลายพุทธันดรแล้วมันยิ่งเก็ตเข้าไปแบบลึกหรือพอเปิดให้ปั๊บอะไรมันจะไหลออกมาเองอะไรกามเบนก็ไหลออกมีบาปไหลออกมีบาปไม่ทำแบบนั้นแบบนี้ก็ไหลออกคายออกนี่นั่นนู่นคลอกไปนี่ก็เบาไปพุ่งแบบเป็นยาก็สีพุ่งแบบสองไหลไม่มีประมาณกับออกจนแบบโยมก็ตกใจอยู่ในป่าชายแต่ว่าขึ้นแสงอะไรมันมากขนาดแล้วสว่างไปหมดเลยนะคะสว่างไปหมดเลยนะคะแล้วก็สีนี่สวย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 ก็เลยสวยเลยติดสวยก็เลยสวยสวยเลยแต่ว่าเขาเห็นสวยแต่ไม่ได้ไปสวยสวยสวยก็สวยอันเดียวมันฟังแล้วต้องเสียงคือไม่ได้ไปติดตรงนั้นหรอกแต่ว่าสงสัยว่าก็มันชอบไปแล้วมันชอบไปมันไม่มีมันไม่หยาบมันไม่ได้มีภาวะหยาบเว้ยแล้วก็มีแสงแบบพุ่งมาเหมือนแสงว่าที่พุ่งเข้าแล้วมันเสริมเป็นพลังบารมีเสริมเข้ามาด้วยประสานกันนะเราไม่ได้มีคนเดียวเราอยู่ร่วมกันกับสังฆวัตรหลายสิ่งหลายอย่างองคุณมีนั่นลงเสริมเข้ามาอะไรเข้ามาแต่เรายังไม่มีบัญญัติรองรับมันก็เลยอยู่แค่นั้นบูบูบวบบวบแล้วก็วูบบูบแล้วก็วาบวูบวาบบูบูวาบตอนนี้เราฟังแล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปตั้งไม่ตั้งแล้วไม่ต้องไปคอยต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคอยตั้งไม่ตั้งแบบไหนอีกเรียบร้อยจะปลดล็อกให้เราไม่ต้องไปจะขยายจะปลดล็อกให้แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยเสถียรกันเองดังเดิมแท้กันเองเดี๋ยวนุภาพมันจะยิ่งกว่าความสว่างมันมีรังสีสีทองที่มันเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่มันเสถียรกันไปเนี่ยไอ้ร่องอนุภาพของความสว่างสวยเนี่ยมันมาอย่างนี้โลดมันเกิดการดับขึ้นนะเวลานั้นแล้วอย่างสมมติว่าการดับร่างสังสารวัฏเนี่ยมันดําริไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เพราะดําริไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันการดับร่างความสว่างมันจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเหมือนกับดวงอาทิตย์มันออกรอบทิศทางนึงมันไม่พุ่งเป็นลําแสงออกไปเป็นจุดๆมันค่อยฉายไม่ใช่จะเจ้ารอบทิศทางอันนี้มันเป็นเรื่องของนิโรธเป็นเรื่องของความดับกับการปลดมันไม่เกี่ยวกับไม่ก็ได้นะหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูไปในหลายชั้นคุณแต่ทางเพื่อนจังนี้เพื่อนก็สงสัยว่าถึงที่เราทำในมีไม่มีในไม่มีมันก็มีกิจยานต่างๆเพื่อนบอกว่าให้ถามหลวงพ่อมันก็สลับก็คือล้างไปเรื่อยๆนะดีท่านให้ประโยคไหนไปก็ล้างสรุปล้างไปเรื่อยไปด้วยกันแบบไม่ต้องไปคอยไม่ไม่ต้องไปคอยต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคอยตั้งไม่ตั้งไปด้วยกันไม่ใช่ไปด้วยกันแบบอะไรไปด้วยกันไม่ใช่ทัวร์สังสรรค์กับภูมิไม่ใช่จัดทัวร์สังสรรค์กับภูมิไปด้วยกันอะไรไปด้วยกันมึงฟังดีๆนะถ้าฟังไม่ดีมันอาจจะเป็นอย่างอื่นไปไปด้วยกันแบบไม่ต้องไม่ตั้งไปด้วยกันมันก็เรียกไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันอย่างนี้ก็เรียกดับล้างไปด้วยกันล้างล้างทุกข์ครับไม่ต้องไปคอยไม่ไปด้วยกันไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไปด้วยกันไม่ต้องไปคอยไม่ไปด้วยกันไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไปด้วยกันฟังดีๆถ้าฟังดีๆแล้วมันจะไม่ใช่อะไรไปด้วยกันฟังดีๆเพราะของมึงมันยังมีตัวไปมีตัวไม่ไปยังบวกกันอยู่สองอย่างนี่ไปแบบอะไรไปแบบไม่ใช่อะไรไปมันยังสลับกันสองขั้วสองอย่างต้องสรุปแล้วนี่ดี
หลวงพ่ออย่างออร่าสีทองเนี่ยเมื่อปวดไปเรื่อยๆแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นฉับพลังสีออร่าสีทองเนี่ยเป็นของอรหันต์สามารถเปลี่ยนฉับพลังสีที่เป็นขององค์มหาโพธิสัตว์เป็นขององค์พุทธะเท่านั้นที่ความยาวนานในการอุปโลกโปรดความยาวนานในการอุปโลกจบช่วยสังวัตรนางยาวนานถ้าสีทองสามารถโปรดไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นฉับพลังคือสีทองทั้งหลายเนี่ยเมื่อโปรดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่จะเป็นในเรื่องของสีทองสีชมพูผสมผสานเมตตาเฉพาะอรหันต์โปรดไปเรื่อยอรหันต์โพธิสัตว์แต่จะไม่เป็นฉับพลังสีจะไม่เป็นฉับพลังสีถ้าอรหันต์ใช่เป็นฉับพลังสีต้องอุปโลกเกิดอุปโลกเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาใหม่โดยฤทธิ์อุปโลกขึ้นแล้วก็ปอดไปอย่างเงี้ยอุปโลกมหาอุปนาปอดไปอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ปอดในรูปแบบของอรหันต์ตลอดกาลไงต้องปอดในรูปแบบของอุปโลกด้วยเพราะการอุปโลกเนี่ยมันมีทั้งระบบของสมาบัติรวมบทคเนสังสวัตสติสมาธิตบะฌานญาณแบบสังสวัตมันมีอยู่ด้วยนั้นสิ่งเหล่านี้มันรวมๆกันหมดมันเป็นฉับพลังสีขึ้นมาต้องยาวนานหน่อยฉะนั้นอรหันต์ทำอย่างนี้ไม่ได้อรหันต์อุปโลกปล่อยขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหาของการสมุดเฉดไปตลอดเวลาอย่างเดียวมันไม่สามารถจะยืดหยุ่นกับความเป็นสังสวัตได้พูดง่ายอนุโลมปฏิโลมไม่ได้ของอรหันต์มันเหมือนขององค์พุทธะองค์มหาบริมมหาปฏิสัตที่ก่อนจะเป็นพุทธะท่านอนุโลมปฏิโลมมาตลอดยืดหยุ่นให้ตลอดทั้งสังสารวัฏนิพพานคือสิ่งเดียวกันคือมีฝั่งสังสารวัฏมีฝั่งนิพพานสองฝั่งเนี่ยท่านไม่ได้ไปอีกท่านอยู่ตรงกลางอยู่ตรงเส้นแบ่งระหว่างสังสารวัฏนิพพานคือท่านไม่เลือกทั้งสองอย่างตรงที่ไม่เลือกทั้งสองอย่างนี่คือการนี่คือมหากุณาอุปโลกแต่ถ้าท่านคือเลือกฝั่งนิพพานล้วนปั๊บเนี่ยคือท่านจะมาอุปโลกเป็นรูปประธรรมนามธรรมหยาบๆแบบสังสารวัฏนี่ไม่ได้เลยมันสมุดเฉดไปแล้วจะได้แค่อนุภาพโปรดดับล้างว่างล้างล้วนๆเท่านั้นอย่างมากก็ได้แค่นี้ไงจะมาอุปโลกเป็นรูปเป็นนามแบบสังสารวัฏมันไม่ได้เพราะมันเข้าสู่เขตแดนนั้นไปแล้วสมุดเฉดไปแล้วอย่างหลวงพ่อจิตมันจะหลุดล้วนๆออกไปหลวงพ่อยังต้องถอยออกมาถอยมาเลยอยู่ระหว่างกลางระหว่างสังสารวัฏนิพพานแล้วโดยที่ไม่ต้องเลือกทั้งสองฝั่งดังนั้นหลวงพ่อยังมีถ้อยคำมีวาจาที่สามารถล้างได้ทั้งสองฝั่งล้างตัวเลือกให้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วคนฟังก็จบตามยุติตามยุติตามนี่เองแต่ถ้าท่านหลุดพ้นล้วนไปปุ๊บเนี่ยวาจาของท่านมันจะลาดเอียงไปสู่วิธีนั้นอย่างเดียวเลยแล้วมันจะปฏิเสธในส่วนที่มันไม่หลุดนี่สำคัญมากวาจามันจะไม่เสถียรกันในการโปรดถ้าอย่างนี้หลวงพ่อจะสามารถล้างได้ทั้งนิพพานและไม่นิพพานทั้งฝั่งอย่างนี้โปรดสัตว์ไปตลอดกาลยังไงก็จบตามหมดไม่เหลือหรอกเขาไม่ต้องไปนิพพานแล้วไม่นิพพานมันจะสมมุติกันเองเสถียรกันในหมดเลยไปพร้อมกันมันจะไม่กำเริบเลยเพราะมันไม่มีตัวเลือกมันจะไม่เกิดการเลือกเอาทั้งสองฝั่งแล้วก็ไปจุดประกายที่ดับทุกข์ทนมาโปรดได้ได้ใช่อย่างนี้มันจะจุดประกายมันของเนื้อหามหาคุณาขึ้นในทุกลมจิตเองเพราะเขาเลือกส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วมันจะไม่เสถียรกันโดยมหาคุณาแต่มันจะลาดเอียงนิพพานก็ลาดเอียงเฉพาะนิพพานสัพพะสัตก็ลาดเอียงเฉพาะสัพพะสัตเนื้ออนาคามีแต่ยังไม่ถึงอรหันตตมะคือจริงๆเนี่ยมันสำเร็จประโยชน์ไปหมดแล้วแต่เพราะอุปโลกไม่อาหารเอาทุกประโดดแต่มันเนื้ออนาคามีแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นถึงแล้วดับล่างไปเลยคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องเลือกทั้งสองฝั่งอันนี้สำคัญเพื่อให้มันมีการอุปโลกอยู่ได้มหากุณามหาเมตตาเพื่อมันมีการอุปโลกอยู่ได้เพราะมันต้องใช้อุปโลกเป็นสื่อเชื่อมโยงกันต้องบัดแต่ท่านหลวงพ่อจึงสามารถใช้ถ้อยคำที่มันเป็นประโยคเดียวจบในประโยคเดียว
คือมันไม่เกี่ยวกับการเลือกแล้วไม่กระตุ้นความเพียรไม่กระตุ้นความอยากนึกออกไหมอย่างเงี้ยมันจะอยากบวชหรือไม่อยากบวชมันจะหมดความอยากที่จะบวชไม่บวชมันจะหมดความอยากที่จะละไม่ละคือพูดไปแล้วมันจะตัดตัณหาเองยุติวิถีของตัณหาสมุทัยถ้าท่านจะหลุดไปล้วนนี่ท่านไม่เอาท่านถอนเลยเพราะรู้แล้วว่าถ้ามันไปล้วนแบบนั้นเรียบร้อยเลยมันจะเสียคุณภาพของการที่ต้องอุปโลกอยู่อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะทำไม่ได้สังสวัสดิ์จะไม่ได้รับประโยชน์จากท่านแค่พูดนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยครับผมบอกอย่างนี้ผมไม่เห็นอะไรนะครับแค่พูดเฉยๆครับผมพ่อครับแล้วถ้าผู้ที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยเขาจะจบเฉพาะตนได้ไหมถ้าเขาฟังหลวงพ่อแล้วเขาไม่อาจจะจบเฉพาะตนได้มันจะเป็นเนื้อหาของมหาคุณาตามท่านไปโดยปริยายเพราะท่านไม่ได้ให้ใครหลุดไง ท่านไม่ได้ให้ใครหลุดท่านไม่ได้ให้ใครติดแล้วใครมันจะไปแค่ติดแค่หลุดไม่ได้เลยมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นมหาคุณาไปโดยปริยายเป็นอรหันต์โพธิสัตว์เป็นทั้งอรหันต์โพธิสัตว์เป็นทั้งโพธิสัตว์สิ่งเดียวสองตำแหน่ง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 ทำงานเหมือนเดิมไม่ได้สองท่านพูดไม่มากมันจะมากมันจะเป็นสังสวัสดิ์มันหยาดมันหยาดล้างมันหยาดกลับไปแล้วมันจะเคลียร์อย่างนี้ไหมเคลียร์ซื่อตรงนะต้องมาเจอแล้วครับการที่มันไม่ต้องไปคอยละไม่ละเนี่ยมันเลยกลายเป็นมหากุณาอยู่ได้ตลอดกาลจนนี่พามันเสถียรกันหมดหลวงพ่อเนี่ยเสียสละนะเสียสละตัวหลุดพ้นเฉพาะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยผ่านต่อหน้าพระพักของพุทธามาจนขนาดนับรู้ไหมนิพพานสรุปแล้วสรุปอีกนิโรธเนี่ยสรุปแล้วสรุปอีกบางการบางสมัยท่านก็ตัดเสียงถวายบูชาบางการบางสมัยท่านดับทิ้งเฉพาะพระพักแต่เนื้อหาท่านน่ะท่านฟังท่านฟังของพุทธาเนี่ยท่านฟังว่าท่านจะพูดว่าอะไรลาสไนตรงนั้นเท่านั้นท่านไม่ได้ไปดูรูปแบบท่านท่านอย่างนี้ท่านฟังว่าอะไรตอนนั้นคือมันคือรหัสในของสังสวัตรศาสนาที่มันจะจบช่วยสังสวัตอยู่แค่นั้นดังนั้นของหลวงพ่อเองมันจึงไม่เป็นระบบที่มันแตกซ่านนี่นั่นโน่นปัญญงปัญญาโยเยยุบยับนี่นอกจากมันเป็นวิบากมันหมดแล้วมันหมดแต่นั่นคนเขาก็เลยเวลาเขาฟังหลวงพ่อเขาจะบอกหลวงพ่อพูดอะไรเขาจะตามฟังอยู่แค่นี้พอหลวงพ่อก็มีอธิวาสนาตรงนี้กับพุทธะมาท่านใช้ลักษณะกับพุทธะมาท่านจะพูดว่าอะไรฟังเอาเนื้อหาฟังเรื่องนี้เขาประโยชน์อะไรเกี่ยวกับการตัดเสียงบูชาเรื่องของการตัดเสียงบูชาเป็นเรื่องปกติขององค์มหาบารมีทั้งหลายเพราะเวลาท่านตัดเสียงบูชาท่านก็สมาบัติมันไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมันก็ไอ้พวกที่สลามลอยยาเลยพวกชาแบบนั้นไม่เหมือนกันแล้วมันได้ความได้ความสมุจเจตมันนอกเหนือรูปขันตัดเสียงบูชาง่ายๆเป็นฤทธิ์เนี่ยตัดเสียงเรายกยกหัวก็คือด้วยฤทธิ์ก็คือณเวลานั้นคืออธิวาสนาเนี่ยเป็นอธิวาสนาพุทธะเหมือนกันอยู่แล้วแต่ท่านไม่ต้องมาทำงานแข่งกับพุทธะให้องค์พุทธะทำงานของพระองค์ท่านไปถึงบารมีเราเนี่ยจะเป็นบารมีพุทธะอยู่แล้วนะตัดสรู้ช่วยกันได้อยู่แล้วก็ลองมาอนุโมทนาร่วมกันในแต่ละพุทธันดรนึกออกไหมนอกจากเว้นช่วงพุทธันดรไปแล้วพระองค์ไม่ได้ทำหน้าที่ต่ออย่างเต็มรูปแบบในภาคหยาบด้วยเราก็มาทำงานแทนท่านแต่เวลาที่พระองค์หรือพระองค์ใดตัดสรู้ขึ้นปั๊บเนี่ยและหลายพระองค์ที่เป็นบารมีพุทธะอยู่แล้วเนี่ยก็ลงมาอนุโมทนาด้วย
แต่ไม่ได้มาทำหน้าที่แข่งกับพระองค์ท่านต้องยกให้พระองค์ท่านพระองค์เดียวในแต่ละพุทธนรโดดเด่นไปเท่านั้นและนอกนั้นก็จะทำหน้าที่สืบทอดหลังจากท่านผ่านไปแล้วนี่นั่นนู่นเพื่อมันไม่ผิดเพี้ยนต่อเนื้อหาตรัสรู้ของจริงแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคต้องลงมามันได้รอบเดียวแล้วพระองค์ครับเป็นใครนะให้พระองค์ตีคือบารมีของโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนมากที่มีอยู่ก็สามารถตรัสรู้เป็นพุทธะได้ทั้งนั้นแหละตั้งแต่อาศีสงไขขึ้นไปอันนี้เลยนั้นไปแล้วแต่พระองค์เลยสี่สงไขก็แล้วมาหาคนนางไปแล้วเลยไปนั้นลักษณะที่เลยไปแล้วเนี่ยเลยเนื้อหาที่ตรัสรู้ไปแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยท่านสามารถอุปโลกมากี่ยุคสมัยก็สามารถจบให้ได้เลยโปรดสัตว์บรรลุจบตามอย่างได้เลยโปรดไปได้เรื่อยๆแล้วที่ตรัสรู้กลางอากาศเนี่ยหมายถึงว่าฤทธิ์มาก่อนหรือว่าคือของท่านก็มาตามบุญญฤทธิ์ตามฤทธิ์ของท่านนี่ก็ลอยขึ้นไปคือตบะฌานยานปิติขึ้นไปก่อนลอยตรงขึ้นไปตัดรู้กลางอากาศบางพระองค์คือการตัดในรูปแบบของการตัดรู้องค์พุทธาเนี่ยก็เสื่อมเนื่องด้วยกรรมวิบากด้วยเช่นเดียวกันกรรมวิบากของตบะฌานยานกรรมวิบากของฤทธิ์กรรมวิบากของบารมีบารมีก็เป็นวิบากแต่ละพุทธันดรที่ท่านลงมาเนี่ยถ้าจะมาช่วยงานในยุคนั้นเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ลงมาคือลงมาแล้วมาอนุโมทนาร่วมกับท่านคือมาเป็นกำลังกับท่านไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าจะมาทำหน้าที่โดดเด่นแข่งอุปถัมภ์ไม่ใช่ถ้ากรณีแบ่งภาคส่วนที่จะต้องเยอะมากเขาก็ลงมากันอยู่แล้วเป็นปกติพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่เรื่องอาจารย์รอหันไปหันมาด้วยเป็นเรื่องปกติที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือในอาว่าจะไม่ได้ยินกันบ่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้กล่าวถึงกันบ่อยหลวงพ่อเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอรวมบารมีเป็นพุทธันดรหลวงพ่อก็สามารถจบช่วยได้ในประโยคเดียวแต่ถ้าเป็นรวมบารมีเป็นหนึ่งพุทธันดรขึ้นมาแม้แต่ที่อรหันต์ไปแล้วหลังที่ท่านโปรดมาแล้วก็อรหันต์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปรอร่วมยุคกับท่านในยุคนั้นอีกที่เป็นพุทธันดรอรหันต์ก็ไปร่วมด้วยไปอุบัติขึ้นบัตรเป็นรูปขึ้นมาใหม่นะเขาเกิดโดยไม่ต้องผ่านคันมารดาก็ได้บางหมู่บางพระองค์บางเวริตทั้งนั้นบัตรขึ้นแบบไม่ต้องมีชาติตระกูลแต่มันควรจะได้ในบางยุคที่รองรับได้ไงยุคสมัยแห่งอริยะแห่งอรหันต์ที่เยอะแยะมากมายเนี่ยเขาไม่อัศจรรย์เขาไม่แปลกไม่อะไรกันแล้วมันรองรับกันได้ไงการเกิดแบบนั้นมันรองรับกันได้ไม่ต้องไปมีสมณงค์ขมุขัวหายหรืออะไรแล้วเกิดแบบไม่ต้องมีพ่อมีแม่อุบัติเกิดขึ้นมันทำได้หมดต้องมียุคสมัยที่รองรับคือยุคของอรหันต์ยุคของอริยะที่มันเต็มไปหมดภาคที่ภาคยาเต็มไปหมดเป็นยุคที่ไม่มีความเอะอะต่อกันและกันไม่มีความลังเลต่อกันและกันไม่มีความสงสัยต่อกันและกันดังนั้นมันจะไม่มีเรื่องอัศจรรย์เนี่ยต่อให้คุณห่อเหินอากาศมาก็ไม่ได้อัศจรรย์มันนอกเหนือธรรมดาและไม่ธรรมดาคือไม่ได้มองแล้วเป็นเรื่องธรรมดานะมันนอกเหนือทั้งธรรมดาและไม่ธรรมดามันไม่มีความรู้สึกว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดามันไม่ใช่ตรงนั้นนี่เดี๋ยวยุคนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวสักหน่อยก็ปรากฏนี่ก็วับมาปรากฏขึ้นนี่ก็ลอยมาเดี๋ยวถึงเวลาอรหันต์จะได้มาประชุมสังคายนามหากุณาลด
ซึ่งตอนนี้จริงๆก็มากันอยู่แล้วแต่ว่าบังตาว มองไปก็เห็นได้ภูเขาแต่ว่ามันมีท่านทั้งหลายอยู่นะคนธรรมดาก็มองเห็นได้ป่าไม้ภูเขาแต่มันเป็นเพิงผาเป็นถ้ำนิ่งอยู่มันก็บังไม่หมดบังมิติมาเนี่ยอาหารทุกที่ในโลกใบนี้อะไรในอะไรอะไรในอะไรแต่อะไรในอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อทิ้งสังขารนี้ไปหลวงพ่อก็ต้องอุปโลกขึ้นมาใหม่นะของปลอมนี่มันก่อนจะมาประเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้ไปไหนนะแค่เปลี่ยนสังขารเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ไม่ได้เป็นไหนที่ยังมาหากุณาภโลกตั้งแต่องค์พุทธปฐมท่านก็ยังเป็นประธานโปรดอยู่ไม่ได้เข้าใจอย่างที่พวกเธอเข้าใจว่านิพพานไปแล้วนั่นเธอคิดกันเองนิพพานเนี่ยไม่มีไปไม่มีมาแต่ถ้ามาหากุณาเนี่ยมีการอุปโลกขึ้นได้ปรากฏได้ไม่ปรากฏได้ทุกพระองค์ท่านยังเป็นประธานต่อมีองค์ใหม่ตรัสรู้ขึ้นมาทุกพระองค์ก็ยังเป็นสิ่งเดียวองค์นั้นอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อหาของการจบสังฆราชจบช่วยสังฆราชเยอะตั้งแต่เมื่อเช้ามามากรู้ไหมว่าแต่ละภพภูมิเนี่ยเขาเรียกไร้ต่างๆกันต่างมากมายมากนะรู้ไหมเรื่องจบอริมักมักโสดามักสกาทาคามักอนาคามักอรหันต์มันจบตัวปฏิบัติแล้วจบตัวรอเนี่ยจบตัวรอบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์แล้วตัวนี้ก็ยุติเลยไม่ต้องไปคอยบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์แบบไหนอีกจบตัวรอไปเลยไม่ต้องไปคอยเต็มรอบไม่เต็มรอบเป็นแบบไหนอีกจบตัวรอไปเรียบร้อยเลยอนาคามีผลอรหันตมรรคก็มีแค่นั้นคือมีความหวังน้อยๆว่าจะบริบูรณ์เองนิดเดียวนี่พอไม่ต้องรอแล้วเรียบร้อยเลยจบไปไม่ต้องไปคอยบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์กันแบบไหนอีกเรียบร้อยเลยทีนี้ก็โปรดกันไปเลยจบไปเลยคือระหว่างที่ท่านอยู่ในช่วงเส้นแบ่งระหว่างนิพพานกับสังสารวัฏเนี่ยท่านมองเห็นเหตุของนิพพานและสังสารวัฏจุดอ่อนจุดดีจุดด้อยและท่านพูดได้หมดเป็นการมิงั้นท่านจะพูดให้โจรเลิกเป็นโจรได้ไงพูดให้โจรไม่รู้สึกว่าเป็นโจรนะพูดให้คนมีความรักเนี่ยหมดความรักพูดให้คนมีความเกลียดหมดความเกลียดมันก็เลิกรักเลิกเกลียดเพราะเดิมแท้มันไม่มีมันเราค่อยสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นไปเป็นอารมณ์จรทั่วครับนั่นคือกูเกิดมาในกูยังไม่เคยรักใครเลยมีคนถามเยอะรักผมไหมรักหนูไหมมีรักหนูไหมรักลูกไหมการนี่คือบอกว่ารักอะไรขึ้นมาสักอย่างมันเหมือนก็จะอ้วกอ่ะมันเหมือนว่ามันจะอ้วกเลยมันพูดไม่ได้อ่ะมันเหมือนมันอารมณ์ปรุงแต่งแต่ท่านมีเมตตาไอ้เมตตาเนี่ยมันยิ่งกว่าความรักมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มอบให้กับทุกอย่างได้แม้ต้นไม้ใบหญ้าโขดหินนิ่มทรายมันยิ่งกว่าความรักแบบหยาบๆ
ทีนี้มาพูดเรื่องความรักอะไรต่างๆนี่มันเหมือนกับมันจะอาเจียนไม่ได้มันเป็นรักขโมยไงความรักของคนเนี่ยมันรักเอาใส่ตัวเองนึกออกไหมมันรักขโมยทีนี้พอของมันหายไปขโมยมันหายไปมันเสียใจเลยทีนี้โดดไปอีกฝั่งหนึ่งของอารมณ์อย่างนี้ท่านเมตตาท่านยิ่งกว่าความรักทุกอย่างที่มันมีให้หมดกดหินดินทรายต้นไม้ใบหญ้าเสมอกันไปจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณเสมอขนาดวิญญาณเนี่ยขนาดผีเนี่ยหรือเรียกมีคนเรียกผีหรือวิญญาณมันมาหาหลวงพ่อแบบเละเข้ามาเลยนะรูปร่างมันเละมาเลยนะหลวงพ่อก็เมตตารู้สึกที่ดีเข้าไปในความเละเลยไปอยู่ในความเละเข้ามาเลยแต่ถ้าเธอมีความรักเธอจะรู้สึกเกลียดต่างกับเมตตาแต่ถ้าเธอมีความรักนั่นไม่ใช่เราเมตตาความรักอะไรรักขโมยเราจะรู้สึกเกลียดไม่มีแบบแต่ว่าท่านไม่ใช่ยิ่งกว่าความรักท่านยิ่งกว่าความรักมันไม่ใช่ความรักมันเป็นเมตตาสิ่งที่ดีที่มอบให้กับสรรพสิ่งท่านก็รู้สึกดีเข้าไปในความเละนั่นแหละไปอยู่ในความเละจะเกิดอะไรคงจะสวยขึ้นแล้วมั้งสวยขึ้นเคยเจอตัวเองค่ะเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าเรื่องความรักนี่นะก็เพิ่งรู้เป็นรักขโมยจริงๆถ้าเกิดภาวะตั้งแต่สมัยก่อนบวชอายุ 18-19 ปีเนี่ยก็เคยคิดดำริจะมีครอบครัวแล้วก็จ้องจัดสรรเออต้องผู้หญิงแบบนั้นนิสัยแบบนั้นสรรเสร็จเรียบร้อยเป็นความคิดแวบหนึ่งแต่ถ้าไม่จบไปแค่นั้นท่านคิดต่อท่านพิจารณาต่อเอ๊ะถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันชอบกันแต่เดี๋ยวมันก็จะมีไม่ชอบอยู่ด้วยกันไปอยู่กันมาเนี่ยทีแรกมันอาจจะรู้สึกดีต่อกันแล้วกันต่อไปก็อาจจะมีเถียงกันบ้างมีนั่นมีนี่มันไม่ครอบไปหมดทำปฏิญาไม่ครอบหมดเลยทีแรกก็อยู่กันด้วยกันสองคนต่อไปก็จะเป็นครอบเป็นคนเริ่มยุ่งไปเรื่อยๆเลยคิดไปเสร็จแล้วคิดไปสักพักวืดกลับมาอีกเลิกคิดต่อเลยบทสรุปก็ใจจะพอประมาณสมัย16-17-18นะสมัยอายุ10กว่าปีก็ดำริ10ปีจะไม่ยุ่งไม่มีครอบครัวสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะรับตั้งท่านตั้งก่อนลงมาแล้วว่าชาติเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ในยุคนี้มันต้องเป็นยุคที่เนี้ยต้องสลับสลับกันแบบนี้แต่ใครจะมีวิบากบ้างก็เรื่องของใครหมดวิบากแล้วมันก็เป็นเนื้อหาสลับเหมือนกันหมดนั่นแหละต้องฟังเนื้อหาแบบนี้ต้องเป็นแบบอย่างเบ็ดเสร็จขนาดผู้หญิงมายืนใกล้ๆนั่งรถเมล์ไปด้วยกันเนี่ยรถปราบประกาศเนี่ยมายืนแพ้กันเนี่ยจนไออุ่นมันติดกันอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเห็นนักโคงกระดูกแป๊บเดียวแปลสภาพเป็นเรื่องของการเห็นโคงกระดูกไปแล้วก็สงสารอารมณ์สงสารอารมณ์เห็นใจดีเยอะมากกว่าจะเห็นใจพวกสตรีเพศพวกผู้หญิงเห็นใจในพวกเพศแม่ แต่ก็มันเขี้ยวเยอะ มันหน้าเข็กบานมันหน้าอย่างนี้เพราะอารมณ์ของสตรีก็อย่างนี้นะมันเป็นอารมณ์ที่มันพลิกมาพลิกไปมันหน้าเบิร์ดกระโหลกมีอารมณ์เยอะเห็นใจเยอะแต่จะให้เกลียดจริงๆไม่เกลียดต่อให้มันเหี้ยขนาดไหนก็ท่านเหี้ยขนาดไหนเหี้ยขนาดไหนแต่ไม่ได้เกลียดแต่ด่าได้ดุได้แต่ไม่ได้เกลียด
ยังโปรดยังแผ่ให้ยังให้โอกาสแก่สังฆวัตรก็สัตว์นรกท่านยังโปรดนับภาษาอะไรเนาะแค่คนล็อกๆคนล็อกๆท่านนรกกูก็ยังโปรดแล้วเวจีมหานรกกูก็โปรดเทพทัตกูยังโปรดเลยเหมาเจอตุงก็ลองเอาเวจีมหานรกไอ้เหมาเจอตุงกูก็โปรดขนาดสัตว์นรกเขาก็น้อมท่านอย่างนั้นเขาก็น้อมหลวงพ่อบางชั้นนี่มันกรรมมันเบาบางแล้วมันยกขึ้นให้ลงไปยกเลื่อนขึ้นเลยมันก็กรรมมันเบาบางแล้วไอ้ขุมหนักก็เลื่อนไปใช้ขุมเบาขึ้นตามสเต็ปขับเลยแล้วก็ให้บันทึกเกิดแบบนี้นิสัยเขาจะเปลี่ยนนะครับเวลาเกิดเป็นมนุษย์ยังไงก็เสร็จกูอ่ะเพราะกูเนี่ยปวดเผื่ออนาคตคืออนาคตมึงก็ต้องเจอกูมันไม่มีอนาคตของจริงมันมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันก็ตลอดเวลามันไม่มีอดีตของจริงอนาคตของจริงมันเป็นปัจจุบันของทุกๆเวลาของมันอยู่ตลอดเวลาแล้วพ่อจะมาทำให้หลวงพ่อปวดหัวฮะมันไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นหรอกกูไม่มีความบริวิตกอะไรเพราะเขาน้อมท่านปั๊บเขาต้องฟังท่านเพราะท่านช่วยเขาเขาต้องฟังท่านเขาอาจจะไม่ฟังคนอื่นคนอื่นอยากจะปวดหัวไงแต่แล้วก็ฟังปวดหัวคนอื่นคนอื่นอาจจะปวดหัวเขาไม่ฟังคนอื่นแต่เขาฟังท่านอะไรโอเคเขาก็จบตามนี้มันปวดได้หมดหลวงพ่อปวดเผื่อนะก็พูดตามภาษาสามมันมันปวดเผื่อท่านไม่ได้แค่ปัจจุบันแบบนี้ของเธอคืออนาคตก็คือปัจจุบันของท่านอนาคตมันก็คือปัจจุบันของท่านเหมือนเดิมมันไม่มีเวลาทุกอย่างมันเป็นปัจจุบันตลอดเวลาอย่างนี้ฟังดีๆฟังดีๆแล้วจะหมดดีฟังดีๆแล้วมันจะไม่ใช่อะไรในดีไม่ดีเพราะมันไม่ใช่อะไรในดีนั่นแหละมันหมดทั้งดีไม่ดีก็ไม่เหลือดีก็ไม่เหลือไม่ดีก็ไม่เหลือฉะนั้นท่านก็จึงตรงสายตรงมาให้ดูบ้างท่านไม่เอาให้ดูไม่นิยมกระถิ่นไม่นิยมป่าไม่นิยมเรียลงเรียอะไรท่านไม่นิยมให้ดูมันเป็นการเรื่องให้เรื่องเสียสละล้วนรูปแบบการไปอยู่มากมายขนาดไหนท่านก็ไม่สอดแสวงแกว่งหาท่านให้คนอยู่กันแบบไม่เอาอยู่กันแบบไม่ใช่อะไรในอยู่ไปมันจะเป็นคำตอบที่จบเป็นของทุกคนไม่ใช่อยู่แข่งกันอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่ออยู่แล้วก็เป็นปัญหาดิ้นรนแข่งกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำให้ดูเป็นแบบอย่างให้ดูอยู่กันเยอะเงี้ยอยู่แบบไม่ใช่อะไรในอยู่เพราะมันอยู่กันแบบไม่ใช่ในอยู่มันก็ไม่เกิดการแข่งขันในการอยู่ไม่เกิดการแข่งขันในการอยู่มันก็ไม่เดือดร้อนอยู่ด้วยกันเยอะเนี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนคือเหมือนกับอรหันต์อยู่ร่วมกันอริยะอยู่ร่วมกันจะเดือดร้อนอะไรมันเป็นการอยู่ที่มันไม่ใช่อะไรในอยู่นี่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นยุคศรีวิไลขึ้นเต็มยุคเองยุคศรีวิไลขึ้นสมบูรณ์ยุคเต็มยุคเอง